ลทุกคนวันนี้พีชชี่และโกยูนิมีมหาวิทยาลัยที่ค่าเทอมไม่แพงและมีทุนการศึกษาสำหรับเด็กไทยที่น่าสนใจมาแนะนำให้ทุกคนกันจ้า University of Hertfordshire ติดอันดับ1ใน10ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนไม่ว่าจะเป็น New Student Residence, Cutting Edge Buildings for Film and Media, Health and Human Science, Outdoor Space, Sport Facility นักศึกษาได้รับเลือกเข้าทำงานในบริษัทชั้นนำสูงถึง 96.5% ภายใน6เดือนหลังเรียนจบมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับองค์กรที่มีชื่อเสียงระดับโลกในกรุงลอนดอนหลายๆโปรแกรมระดับปริญญาโทเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสทำงานจริงในประเทศอังกฤษหลังเรียนจบเป็นระยะเวลา1ปีด้วยซึ่งในบางมหาลัยปกติถ้าเรียนจบไม่ตรงสายเนี่ยเราก็จะแนะนำให้มาเรียนปรับพื้นฐาน Pre-Master เตรียมตัวก่อนเข้าเรียนแต่ที่นี่มีสิ่งที่เรียกว่า Conversion Programจบไม่ตรงสายก็สามารถไปเรียนในด้านที่สนใจได้ไม่ว่าจะเป็น business law media psychology หรือว่า computer science เช่นไม่ได้จบด้านกฎหมายมาก็สามารถมาเรียนปริญญาโทสาขา IT laws หรือว่า commercial law ที่ University of Hertfordshire ได้เลยเก๋ๆเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ใกล้ลอนดอนมากแต่ค่าเทอมกลับถูกกว่าที่อื่นๆเริ่มต้นที่ประมาณ 13,500 ปอนด์เท่านั้นเองถ้าจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยภาคอินเตอร์หรือมหาวิทยาลัยที่กำหนด University of Hertfordshire มี Wave IELTS ให้หมายความว่าไม่ต้องใช้ IELTS ก็ยื่นสมัครไปเรียนต่อได้เลยจะไปเรียนรอบกันยา2020นี้ก็ยังทันหรือว่าจะเป็นรอบมกรา2021ก็ได้ทุนการศึกษามี available เยอะมากมีตั้งแต่ 1,000 2,000 4,000 ปอนด์โดยจะได้จำนวนเท่าไหร่เนี่ยก็จะพิจารณาจากเกรดแล้วก็ personal statement ถ้าอยากได้ทุน 4,000 ปอนด์แนะนำว่าให้มี GPA 3.0 ขึ้นไปนอกจากนี้ยังมีทุน early bird อีก 1,000 ปอนด์บวกทบเข้าไป on top อีกสวยๆจ้าสมัครกันเข้ามาได้ก่อน22มีนาคม2020นี้นะจ๊ะย้ำอีกครั้งว่าค่าเทอมถูกมากประมาณ 13,500 ปอนด์มีส่วนลดทุนการศึกษาอีก 4,000 ปอนด์หักลบกันแล้วค่าเรียนเหลืออยู่ที่ประมาณ 380,000 บาททั้งปีสำหรับการมาเรียนที่อังกฤษที่ไทยบางที่ยังแพงกว่าด้วยซ้ำมะใครสนใจติดต่อพี่ๆโกยูนิมาขอคำปรึกษาฟรีได้เลยนะจ๊ะแล้วมาเจอกันที่อังกฤษนะ